เกษตรกรนะครับอาชีพเราเนี่ยถ้าเรามองให้มันมีค่ามันก็มีค่าเราต้องรักในอาชีพเราเราต้องสร้างคุณค่าตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ให้สังคมเขายอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แล้วเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเกษตรกรต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและก็มีอำนาจในการพูดคุยสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามครับผมบุญเมียชุลโคตรนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงนะครับตั้งแต่ที่ผมจำความได้เนาะแต่ก่อนน่ะตัวผมเองนี่ก็พยายามที่จะรับราชการอยากจะทำงานที่มีรายได้แต่ว่าสุดท้ายมันโดนบังคับด้วยสภาพความยากจนของที่นี่นะครับก็เลยต้องเป็นเกษตรกรเต็มตัวอย่าง 100% นะครับทีนี้ผมก็เห็นพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยทำนามาก็เห็นความลำบากมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมเองก็ว่าถ้าเราจะทำนาแล้วจะทำให้อาชีพทำนาเราอยู่ได้อย่างมีความสุขจะทำยังไงนะครับก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ได้ศึกษาจากศาสตร์พระราชาขององค์หลวงรัชกาลที่9มาเป็นต้นแบบศึกษาอยู่3ปีโดยผมจับเรื่องของเกษตรอินทรีย์และก็เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษามันก็มองเห็นว่าน่าจะไปได้แล้วก็อยู่รอดได้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยคือการเริ่มต้นนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องเขาเคยชินเนาะเคยชินมาโดยตลอดทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจำคำของพ่อหลวงพูดเอาไว้ว่าถ้าจะทำอะไรให้คนเชื่อเราเนี่ยต้องทำให้เห็นก่อนก็เลยรวมกลุ่มเกษตรกรเอาคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมารวมกันก่อนคนที่จะมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้สำคัญมากถ้าคุณมาทำงานตรงนี้คุณต้องยอมเสียสละบางทีงานในครอบครัวตัวเองบางทีมันต้องยอมเสียสละเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้เผอิญว่าเราได้คนที่มีอุดมการณ์ที่เหมือนกันมาทำงานตรงนี้มันก็เลยเห็นภาพก็รวมคนกันได้ประมาณ74คนเราก็ทำให้เห็นเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะถ้าทำเกษตรอินทรีย์ข้อดีมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ส่วนเรื่องทำด้วยความเคยชินที่เขาใช้พวกเคมีทั้งหลายนี่มันก็จะเห็นข้อที่มันต่างกันใช้ระยะเวลาปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณ3ปีถึงเห็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงพอเขาเห็นแล้วสุดท้ายคนก็เริ่มเข้ามาเป็นแนวร่วมเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเวลาประชุมเราจะมาคุยกันว่าหน้าที่ของคณะกรรมการคืออะไรหน้าที่ของสมาชิกที่เราต้องดูแลองค์กรให้อยู่ได้มันคืออะไรสมาชิกเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันให้ความสำคัญกับการทำงานในรูปกลุ่มอันนี้คือหลักที่เราทำงานที่นี่เราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายขยายออกไปในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาด้วยกันพอเราตั้งกลุ่มหนึ่งที่48เรามีโอกาสได้ส่งเข้าคัดสรรเรื่องสินค้าโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปีแรกเราได้3ดาวก็เลยได้ไปออกงานในพื้นที่ต่างๆของหน่วยงานรัฐเนาะปี53ได้ไปออกงานไทเฟกครั้งแรกเลยก็ไปเห็นคำว่าบนมาตรฐานสากลเนาะที่เป็นมาตรฐาน IFOM มาตรฐาน EU มาตรฐาน US ของอเมริกาสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นขอตรวจเลยปีนั้นโดยไม่ได้รู้เลยว่าตัวแล้วจะไปขายให้ใครยังไม่รู้แต่ก็ต้องทำมาตรฐานขึ้นมาก่อนก็เป็นปีที่โชคดีอ่ะวันนั้นเราไปเจอคู่ค้าในงานไทเฟกด้วยลูกค้าเขาดูเราอยู่เขาบอกว่าเมื่อไหร่คุณได้รับใบเสนอเมื่อนั้นผมจะเดินมาหาคุณที่นี่ที่กลุ่มเรามาปีแรกเขาซื้อเราเลย50กว่าตันซึ่งเราดีใจมากได้ขายข้าวส่งออกไปต่างประเทศ50กว่าตันจาก50ตันเป็น300ตันเป็น700ตันเป็น1,000ตันเพิ่มขึ้นก็เห็นมาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานสากลเป็นมีความสำคัญมากมาตรฐานคำว่า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลูกค้าเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากถ้าบอกว่าสินค้า GI นั่นคือสินค้าที่ทั่วโลกเขาต้องการเขามองว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณค่ามากวันนี้เราเห็นความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วล่ะเรื่องความมั่นคงของชุมชนเองนี่นะครับถ้ามองให้ลึกเนี่ยเรื่องหนี้สินรายครัวเรือนยังมีปัญหาอยู่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือจะเอาทายาทคนรุ่นใหม่เนี่ยมาพัฒนาอาชีพเรายังไงได้อันนี้โจทย์ที่เราคิดเอาไว้ว่าเราอยากจะไปจุดนั้นให้ได้ที่มันสามารถสร้างมูลค่าแล้วเข้าสู่ระบบตลาดทั้งระบบออฟไลน์และก็ออนไลน์อันนี้เราต้องการคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสร้างตลาดตรงนี้ช่วยในองค์กรเราอีกทางครับ
คือพ่อเองเป็นต้นแบบในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของอาชีพข้อเสียสละในเรื่องของการเป็นแบบอย่างเนี่ยหลายๆด้านกว่าจะสร้างเป็นธุรกิจชุมชนได้เนี่ยคือใช้มากกว่าความพยายามนะครับดีใจภูมิใจที่มีผู้สนับสนุนมีผู้ดึงผ้าให้ลูกสมาชิกด้วยสาบานี่เฮ็ดแบบนี้ได้นะคะยอมเสียสละเพื่อชุมชนที่นี่จริงๆจังๆก็อยากขอบคุณคุณลุงบุญมีนะคะถ้าไม่มีท่านลุงบุญมีก็คงจะไม่มีการได้ผลิตข้าวเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกต่างประเทศค่ะกลางวันข้าวหอมทุ่งกุลาเนี่ยมันเป็นภาพรวมองค์กรตั้งแต่เรื่องดินเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องการบริหารจัดการพวกนี้จะมีรางวัลค่อนข้างเยอะอยู่ได้รางวัลเพชรพาณิชย์ด้วยครับทุกวันนี้ก็ถือว่าภูมิใจระดับหนึ่งนะครับที่เริ่มจากจุดเล็กๆจนมาถึงทุกวันนี้ถามว่าพอใจแล้วหรือยังยังครับเพราะเรามองเรื่องรายได้เรื่องหนี้สินรายครัวเรือนเรายังมีปัญหาอีกเยอะเพราะฉะนั้นงานเราไม่ได้คิดอยู่แค่นี้นะครับเราคิดต่อว่าการแปรรูปข้าวในอนาคตมันจะทำอะไรได้อีกบ้างที่จะสร้างมูลค่าให้มีรายได้กลับมาให้ถึงตัวเกษตรกรเราเยอะๆครับก็อยากขอบคุณไปยังกระทรวงพาณิชย์ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้โอกาสดีๆกับกลุ่มเกษตรกรให้โอกาสพวกผมไปสู่ตลาดเวทีโลกได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนของวิสาหกิจที่นี่นะครับขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินมากครับขอบคุณครับ